สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับกับหัวข้อคณิตศาสตร์พาร์ทที่3แล้วนะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของตรีโกณกันอยู่หลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราเรียนในเรื่องของมุมผลบวกใช่ไหมครับต่อไปก็จะเป็นสูตรชุดที่2นั่นเองครับเขาเรียกว่ามุม2เท่าหรือ3เท่าหรือว่าที่น้องเห็นนะจะเป็น 2a หรือ 3a ก็คือมันเป็น2เท่าหรือ3เท่าแหละอ่ะวันนี้พี่จะสอนเทคนิคในการจำไอ้มุม2เท่า3เท่านะครับเพื่อให้แบบว่าประหยัดเวลาในการทบทวนของน้องๆเพราะว่าอ่านเองแล้วก็ต้องเสียเวลาจำใช่ไหมอันนี้ก็คือสามารถดูปุ๊บแล้วก็สามารถจำพร้อมพี่ได้เลยครับเพราะพี่จะใช้เวลาไม่นานมากโอเคนะอ่ะถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเราจะต้องรู้ก่อนครับว่าไอ้มุม2เท่า3เท่าเนี่ยเราเรียนไปทำไมโอเคครับจากจำได้ไหมมุมเบสิกของเราคือมุมเท่าไหร่นะ30 4 5 60อ่ะอันนี้น้องไม่มีปัญหาถูกไหมครับคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องสูตรชุดที่1คือสูตรผลบวกเราได้มุมใหม่มาอีก3มุมได้แก่มุม15องศา75องศาแล้วก็105องศาอ่ะน้องก็ยังจำได้อยู่ใช่ไหมเช่น15องศาเนี่ยคือเกิดจากมุม45ลบ30อ่ะ75ก็คือ45บวก30ส่วน105ก็คือ60บวกกับ45โอเคนะอันนี้ไม่มีปัญหาโอเคต่อมาแล้วถ้ามันเป็นมุม2เท่าแล้วครับอันนี้ก็คือจะเกิดชุดที่2ขึ้นมานะครับชุดที่2มุม2เท่ากับ3เท่าคืออะไรก็เหมือนกับน้องเอามุมที่น้องรู้อยู่แล้วตอนนี้น้องรู้เบสิก3สูตร3มุมถูกไหมครับ3มุมแล้วก็ไอ้ชุดที่1ก็อีกเพิ่มมาอีก3มุมรวมเป็น6มุมใช่พอเป็น2เท่าปุ๊บอย่างเช่นน้องดูตารางเลย30 4 5 60เนี่ย2เท่าก็คือเป็นดับเบิ้ลของมันครับก็เหมือนเอา30คูณ2ก็ได้60 4 5คูณ2ก็เป็น90 60คูณ2เป็น120โอเคนะถ้าเป็นมุม3เท่าล่ะมุม3เท่าก็เอา30คูณ3ก็กลายเป็น90โอเคนะประมาณนี้โอเคแต่สิ่งที่น้องเห็นก็คือมุม2เท่าเนี่ยเอาไอ้มุมที่น้องรู้อยู่แล้วอ่ะเอามาเบิ้ลให้เป็น2เท่ากับกลายเป็นเห็นมั้ยน้องสีส้มก็คือมุมพวกนี้น้องสามารถหาได้ก็คือ6มุม60เนี่ยน้องก็รู้อยู่แล้วครับมุม90น้องก็รู้อยู่แล้ว120ก็รู้150 210คือรู้หมดแล้วใช้อะไรวงกลม1หน่วยจำได้ใช่มั้ยโอเคนะเพราะฉะนั้นก็คือรู้สึกว่าเวลามุมเป็นดับเบิ้ล2เท่าปุ๊บอ้าวแล้วมันก็เป็นมุมที่เรารู้นี่พี่แล้วเราจะเรียนไปทำไมโอเคนะ3เท่าก็เหมือนกันอย่างเช่น30คูณ3ก็เท่ากับ190นี่พี่เขียนผิดนะ3เท่าคือ30คูณ3มันจะต้องได้90ไม่ใช่120โอเคนะก็ต่อให้มันเป็นมุม90หรือมุม120น้องก็รู้ทุกอย่างแล้วถูกไหมครับแล้วเราจะเรียนไปทำไมโอเคสิ่งที่เราต้องเรียนมุม2เท่าเพราะว่าโจทย์เนี่ยเขาไม่ให้มาเป็นตัวมุมน้องเขาให้มาเป็นตัวแปรเข้าใจตัวแปรป่ะยกตัวอย่างเช่นเขาจะให้สามเหลี่ยมมาครับก็คือเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแหละแล้วก็ให้มุมใหม่อย่างเช่นดูตัวอย่างเลยสีเทามุม A แล้วก็ให้ด้านแต่ละด้านมาว่ายาวเท่าไหร่โอเคนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือเขาอาจจะถามน้องหาทรายที่มาเป็นมุม2เท่าหน่อยน้องก็ไม่รู้แล้วถูกไหมว่าทำไงแต่ถ้าพี่ให้น้องหาทราย A น้องตอบได้ไหมทราย A ก็เท่ากับข้ามส่วนฉากก็คือเท่ากับ4ส่วน5ถูกไหมครับคอส A ก็เท่ากับ3ส่วน5อันนี้น้องตอบได้แต่พอเป็นไซน์ 2A ไม่รู้เพราะว่าเขาให้มุม A เดียวมาโอเคเพราะฉะนั้นนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องเรียนมุม2เท่าหรือ3เท่าโอเคนะแล้วคำถามคือไอ้มุม 2A เนี่ยมันแตกเป็นยังไงพี่มันคือมีสูตรเป็นยังไงโอเคหลักการจำนั้นค่อนข้างง่ายโอเคนะครับมันแตกเป็นอย่างนี้สูตรของมันก็คือไซน์ 2A เนี่ยมันจะกลายเป็น2ไซน์ A แล้วก็คอส A มีอยู่แค่สูตรเดียวเองจำง่ายมากเลยคือไซน์ 2A ถ้ากลับ2ไซน์ A คอส A วิธีจำง่ายๆน้องเห็นภาพของไซน์ 2A ไหมน้องเอา2เด้งขึ้นมาข้างหน้าเห็นไอ้สีดูด้านล่างพี่จะสอนวิธีการจำเขาก็คือไซน์ 2A เนี่ยน้องเห็น2ที่อยู่หน้า A ปะเอา2เด้งมาข้างหน้าครับมันก็จะกลายเป็นไซน์2ไซน์ถูกป่ะ2มันเด้งไปแล้วก็เหลือแค่ A ถูกมั้ยครับก็คือเป็น2ไซน์ A แล้วก็น้องแค่เติมคำว่าคอส A อีกตัวนึงโอเคง่ายมั้ยอย่างเช่นดึง2ออกมาข้างหน้าปุ๊บแล้วก็เหลือแค่ก็กลายเป็น2ไซน์ไอ้2โดนดึงไปแล้วก็เหลือแค่ A ครับแล้วก็เติมคอสเข้าไปง่ายมั้ยจริงๆมันดึงไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคการจำนะโอเคป่ะจริงๆก็คือมันเป็นสูตรนี้แหละอันนี้เป็นเทคนิคที่พี่จำโอเคพอมันเป็นอย่างงี้แล้วไงต่อเนี่ยก็ฉะนั้นก็คือเราก็จะได้ครับว่า2ไซน์ 2A เนี่ยมันเท่ากับ2ไซน์ A แล้วก็คอส A เรารู้ไซน์ A มั้ยเรารู้คอส A มั้ยเรารู้จากไอ้สามเหลี่ยมที่เขาให้มาเพราะนั้นเราก็สามารถแทนค่าได้เลยครับตรงๆเลยอย่างเช่นไซน์ A ก็เท่ากับ4ส่วน5คอส A ก็เท่ากับ3ส่วน5โอเคนะคูณกันเบ็ดเสร็จก็ได้เป็น24ส่วน25โอเคเพราะนั้นไซน์ 2A จะเท่ากับ24ส่วน25ง่ายมั้ยโอเคนะครับเพราะนั้นสูตรไซน์ 2A เท่ากับอะไรนะน้องก็เอา2เด้งขึ้นมาข้างหน้าไซน์มันก็กลายเป็น2ไซน์ A จบยางก็เติมคอส A เข้าไปอีกทีนึงโอเคนะต่อมาก็จะเป็นสูตรคอสครับสูตรไซน์เนี่ยจะมีแค่สูตรเดียวน้องจำง่ายมากเลยมีแค่สูตรเดียวสูตรคอสเนี่ยจะปัญหาเยอะหน่อยมันมี3สูตรน้องนั่นหมายความว่าคอส 2A เนี่ยน้องสามารถ
แตกได้เป็นทั้งหมด3สูตรครับน้องจะใช้สูตรไหนก็ได้นะมันเหมือนกันโอเคนะ อย่างเช่นพี่ให้น้องหาคอส 2A เนี่ยจากไอ้สามเหลี่ยมที่ให้มาเป็นสามเหลี่ยม A สามเหลี่ยมมุมฉากโดยที่มีมุม A เป็น3 4 5เพราะนั้นได้ sin A เท่ากับเท่าไหร่นะ3ส่วน5 cos A ก็ได้4ส่วน5โอเคพวกนี้น้องทำได้โอเคแล้วถ้ามันเป็น cos 2A ล่ะวิธีแตกก็แตกเป็นตามนี้เลยครับอย่างเช่น cos 2A เนี่ยมันเท่ากับ cos กำลัง 2A ลบ sin กำลัง 2A หรือเท่ากับ2คูณด้วย cos กำลัง 2A แล้วก็ลบ1หรือ1ลบ2แล้วก็ sin กำลัง 2A โอเคนะยากไหมโอ้โหรู้สึกยากอะไรเยอะแยะพี่จำไม่ได้โอเคเดี๋ยวพี่แนะนำเทคนิคการจำครับอ่ะเริ่มแรกน้องจำไอ้นี่ได้ไหมไอ้กลักตรีโกณจำได้ไหมว่าไซน์กำลัง 2A บวกคอสกำลัง 2A เท่ากับ1มันมาจากวงกลม1หน่วยโอเคนะอันนี้จะจำได้ค่อนข้างง่ายไอ้ตัวแดงๆที่อยู่ข้างล่างน้องจำได้อยู่แล้วครับว่าไซน์กำลัง 2A เท่ากับคอสกำลัง 2A เท่ากับ1โอเควิธีการจำว่าเราจะทำยังไงจำยังไงไอ้ตัวแดงน้องจำได้น้องใส่ลบหน้าไซน์ครับอย่างเช่นไซน์กำลัง 2a บวกคอสกำลัง 2a เท่ากับ1ใช่ไหมน้องเอาลบใส่หน้าไซน์ไปเลยมันก็กลายเป็นลบไซน์กำลัง 2บวกกับคอสกำลัง 2a ถูกไหมเป็นตัวสีส้มกลายเป็นตัวสีส้มแล้วมันไม่เท่ากับ1หรอกน้องมันเท่ากับคอส 2a เลยโหง่ายป่ะโหอย่างง่ายเลยคือถ้าน้องจำไอ้ตัวแดงได้น้องแค่เติมลบค่าหน้าไซน์น้องก็ได้คอส 2a ออกมาแล้วนะครับเพราะนั้นมันจะค่อนข้างง่ายโอเคแล้วไอ้2สูตรที่เหลือพี่จะจำยังไงดีโอเคถ้าน้องจำไอ้สีส้มได้โอเคนะครับก็คือแค่สลับกันก็คือเอาคอสมาเขียนข้างหน้าไซน์มาเขียนข้างหลังมันก็จะกลายเป็นคอสกำลัง 2a ลบกับไซน์กำลัง 2a เท่ากับคอส 2a โอเคแล้วไอ้2สูตรข้างล่างจำยังไงวิธีการจำง่ายมากเลยมันอยู่ตัวสูตรแรกก็คือน้องดูครับว่าน้องอยากเก็บคอสหรือเก็บไซน์ไว้ยกตัวอย่างแรกเก็บคอสไว้ถ้าน้องเก็บคอสไว้นะไอ้ไซน์กำลัง 2a น้องจะโชบมันเลยตัดก็คือเหลือ1โอเคนะเห็นลูกศรที่พี่ชี้ลงมาไหมก็คือเราเก็บคอสก็คือไซน์กำลัง 2a ก็จะเป็นลูกศรดิ่งลงมาก็คือมันเหลือแค่1ครับส่วนไอ้คอสกำลัง 2a เนี่ยน้องมันกำลัง2ใช่ไหมเหมือนกับดิฟคล้ายๆดิฟเอา2มาไว้ข้างหน้าคอสน้องโอเคนะเอา2มาไว้ข้างหน้าคอสแล้วก็ก๊อปปี้ตัวเดิมเข้าไปก็คือก๊อปคอส2กำลัง 2a เข้าไปเห็นไหมก็คือเป็นไอ้ตัวที่พี่เขียนลงมาที่พี่ระบายเป็นสีเหลืองๆไว้เนาะเห็นไหมจากคอสกำลัง 2a ลบไซน์กำลัง 2a เนี่ยเท่ากับ2คูณด้วยคอสกำลัง 2a แล้วก็ลบ1โอเคนะอันนี้คือเราเก็บคอสไว้ก้อนนี้ก็เท่ากับคอส 2a เหมือนกันนะครับในอีกกรณีนึงก็คือสมมุติถ้าเราเก็บไซน์ไว้บ้างแหละเก็บไซน์ก็ปกติน้องดูไอ้ที่พี่ระบายสีฟ้าไว้ครับก็เก็บไซน์ก็เหมือนกันครับไซน์มันกำลัง 2a ใช่ไหมแล้วเอา2ที่มันอยู่กำลังไซน์เนี่ยมาเขียนข้างหน้าส่วนไอ้คอสกำลัง 2แล้วก็โชตัดทิ้งเลยก็เปลี่ยนเป็นเลข1โอเคนะครับหลังจากนั้นก็คือมันก็กลายเป็น1ลบกับ2ไซน์กำลัง 2a เนี่ยมันหลักการง่ายๆมีอยู่ที่ว่าเราจะเก็บไซน์หรือเก็บคอสคำถามคือพี่ครับแล้วเราจะใช้สูตรไหนดีมันอยู่ที่ว่าโจทย์เขาให้ตัวอะไรมาหรือว่าอย่างเช่นโจทย์อันเนี้ยเป็นคอส 2a อ่ะแต่ว่าน้องรู้ไซน์ a เงี้ยน้องก็ใช้สูตรอันที่3ครับก็เป็นสีฟ้าแต่ถ้าน้องรู้คอส a น้องก็ใช้สูตรตัวที่2โอเคนะแต่ถ้าน้องรู้ทั้งไซน์ทั้งคอสน้องก็ใช้สูตรแรกก็ได้โอเคนะครับในกรณีก็คือเรารู้ทั้งคอสทั้งไซน์ใช่มั้ยพี่ก็จะใช้ลองแทนสูตรเป็นสูตรแรกละกันวิธีการแทนค่าก็แทนตรงๆเลยครับคอสกำลัง 2a ถูกมั้ยก็คอส A คือเท่าไหร่4ส่วน5ใช่ไหมน้องก็ใส่4ส่วน5ครับแล้วก็ทั้งหมดกำลัง2โอเคนะ sin A เนี่ยเท่ากับ3ส่วน5ก็ใส่ทั้งหมดกำลัง2โอเคก็กำลัง2ให้เสร็จสับก็เป็น16ส่วน25ลบกับ9ส่วน25มันก็ได้เป็น7ส่วน25ก็ตอบแล้วคอส 2A เท่ากับ7ส่วน25โอเคนะพี่ครับแล้วแทน 2A ล่ะแทน 2A จริงๆน้องจะใช้วิธีลัดก็ได้ครับก็คือเหมือนกับว่าเอาคอสไม่ใช่เอาไซน์ 2A หารด้วยคอส 2A ก็เป็นแทน 2A ได้เลยเหมือนกันใช่แต่ว่ามันมีสูตรแทนอยู่เพราะว่าสูตรแทนจำค่อนข้างง่ายมาต่อมาแทน 2A สูตรนี้เป็นสูตรที่จำค่อนข้างง่ายเลยน้องจำได้ไหมแทน A บวกแทน B จากคลิปที่แล้วมันก็กลายเป็นเหมือนจำได้ไหมที่พี่เคยสอนว่าไงให้เหมือนกับคูณกระจายเข้าไปใช่ป่ะเป็นเทคนิคการจำแต่จริงกระจายไม่ได้โอเคนะก็กลายเป็นแทน A บวกแทน B แล้วก็ส่วนด้วย1ข้างบนมันเป็นบวกแล้วก็คือเป็น1ลบแทน A คูณแทน B โอเคนะครับอันนี้มันก็เหมือนกันครับแทน 2A มันคือเหมือนอะไรมันก็เหมือนกับแทน A บวกแทน A บวก A ถูกป่ะก็เหมือนกับวงเล็บ A บวก A มันก็คือ 2A ครับเพราะนั้นก็คือแทน A บวกแทน A มันก็กลายเป็น2แทน A น้องดูในกรอบเห็นมั้ยกรอบสีน้ำตาลก็เป็น2แทน A แล้วก็เป็น1ลบแทน A คูณแทน A แทน A คูณแทน A กลายเป็นอะไร
ก็กลายเป็นแทน a กำลัง2นั่นเองครับก็เป็นสูตรนี้แล้วไอ้ที่ b ระบายสีฟ้าอยู่ในกรอบโอเคนะเพราะนั้นถ้าน้องรู้แทน a น้องก็เอาแทน a ใส่เข้าไปเลยครับอย่างเช่นข้อนี้ก็คือเขาให้มุมสามเหลี่ยมมุมฉากมาเป็น3 4 5แทน a ก็เท่ากับ4ส่วน3โอเคทําน้องก็4ส่วน3แทนเข้าไปในตัวแทน a ได้เลยโอเคก็ได้คำตอบเท่าไหร่ก็จะเป็นคำตอบเลยง่ายมากโอ้โหง่ายมากเลยครับแทน 2a โอเคนะจบไปแล้วระหว่างแทน 2a sin 2a แล้วก็ cos 2a โอเคนะถ้าเขาหา cos sec cot น้องไม่ต้องถามพี่นะก็ทำไงครับก็ได้คำตอบมาเท่าไหร่ก็คือแค่กลับเศษเป็นส่วนโอเคนะโอเคหลังจากนั้นอ่ะเราจะมาดูที่มุม3เท่าบ้างมุม3เท่ามุม3เท่าเนี่ยมีแค่2สูตรน้องให้พี่ให้น้องจำแค่2สูตรก็คือเป็นจำแค่ sin 3a กับ cos 3a พอโอเคนะคือถ้าน้องเขาให้หาแทน 3a น้องเขาเอา sin 3a ส่วนด้วย cos 3a ก็เป็นแทน 3a โอเคนะครับอ่ะวิธีการจำโหเห็นแล้วรู้สึกงงอะไรพี่ไม่มีกำลังด้วยเนี่ยโอเคมันมีเทคนิคการจำง่ายๆครับก็คือพี่พูดสูตรให้ฟังก่อนรอบนึงแล้วกันนะก็คือ sin 3a เนี่ยมันจะเท่ากับ3 sin a ลบกับ4 sin a ทั้งหมดกำลัง3โอเคนะcos 3a เนี่ยเท่ากับ 4 cos a กำลัง 3 ลบกับ 3 cos a น้องบอกโอ้โหงงพี่จำไม่ได้โอเคอย่างแรกปกติเวลาเราท่องเราจะท่อง sin และ cos ถูกไหมครับ sin แล้วก็ cos sin แล้วก็ cos เพราะนั้นเวลา sin 3a เนี่ยน้องเขียนก่อนเลยเห็นตัวเลขสีเข้มๆมั้ย3 4น้องเขียนเลยครับ3 4ส่วน cos 3a น้องเขียน4 3ไปก่อนเลยเขียนแค่3 4กับ4 3นะพี่ให้เป็นสีเพื่อให้เราดูง่ายตามสเต็ปก็คือตัวอื่นยังไม่เขียนนะเขียนแค่3 4แล้วก็4 3หลังจากนั้นก็คือเดี๋ยวพี่ให้ลองดูอย่างดูตัวอย่างสีฟ้ามาตอนแรกก็คือเราจำไม่ได้ใช่ไหมว่า sin 3a เท่ากับเท่าไหร่น้องใส่เลยครับ sin 3a sin มาก่อนใช่ไหมก็ใส่ไปเลยครับ3 4พอคอสก็เป็นตรงข้ามก็คือใส่4 3ก็คือใส่สีฟ้าก่อนนะโอเคพอใส่สีฟ้าเสร็จแล้วปุ๊บค่อยมาใส่สีส้มครับสีส้มก็คือ sin 3a เนี่ยมันคืออะไรมันคือ sin ใช่มั้ยน้องก็ใส่ sin a ครับแล้วก็ลบแล้วก็ sin a ก็คือเหมือนกับใส่ sin a หลังเลข3แล้วก็ใส่เครื่องหมายลบแล้วก็ใส่ sin a หลังเลข4ส่วนถ้ามันเป็น cos มันเป็น cos ใช่ไหมเราก็แค่เปลี่ยนเป็น cos a โอเคนะก็คือใส่ cos a หลังเลข4แล้วก็ลบใส่ cos a หลังเลข3จบแล้วอันนี้เป็นสเต็ปง่ายๆโอเคนะแต่ว่ามันยังต้องมีกำลัง3ด้วยกำลัง3นั่นก็คือเหมือนกับว่ามันเป็น cos 3a sin 3a มันก็เลยต้องกำลัง3เนาะวิธีจะใส่กำลัง3เราก็ดูเลยครับว่า sin 3a เนี่ยมันขึ้นต้นด้วยคำว่าไซอ่ะมันก็รู้อยู่แล้วว่าไซเป็นเจ้าถิ่นนะครับพอถ้าเป็นไซเป็นเจ้าถิ่นเราก็ใส่เลขกำลัง3ใส่ตรงตัวไซเพราะนั้นในข้อนี้ก็คือก็คือใส่เลข3ไอ้ตรงตัวไซโอเคนะแล้วก็คอสเนี่ยคอส 3a เนี่ยคอสเป็นเจ้าถิ่นน้องก็เลยใส่กำลังยกกำลัง3ตรงคอสโอเคนะคือเหมือนกับว่าเวลาเราใส่เลขกำลังเลข3มาเราจะใส่ไอ้ตัวที่มันมากกว่าอย่างเช่น3ไซ a กับ4ไซ a ตัวไหนมากกว่า4 sin a ใช่ไหม4 sin a แล้วก็เลยใส่กำลัง3ตรงที่มันเป็นใส่บนไอ้ตัวที่มันเป็นเลข4ครับcos 3a ก็เหมือนกันแล้วก็ใส่กำลัง3ตรง cos มันมี2ตัวพี่ใส่ตรงไหนก็ใส่ตัวที่มันมีเลข4โอเคนะก็คือ4มากกว่า3ก็คือมันก็เลยใส่เป็นกำลัง3ไปโอเคนะเทคนิคการจำสูตรง่ายๆนะทำยังไงนะวิธีการจำสูตรก็คือไซ3 4ถูกไหมถ้าเป็นไซใส่3 4ก่อนคอสก็ใส่4 3โอเคนะครับหลังจากนั้นก็คือใส่ไซ a ไซ a แล้วก็คอส a คอส a ใส่เครื่องหมายลบๆโอเคนะครับแล้วก็ใส่กำลัง3หน้าตัวที่มันมีเลข4อยู่ข้างหน้าโอเคจบแล้วง่ายๆเลยหลังจากนั้นเดี๋ยวพี่จะลองแทนสูตรให้ฟังอย่างเช่นถ้าพี่ให้มุม a มันเป็น30เงี้ยน้องก็รู้แล้วครับก็แทนเลยครับไซ3อย่างเช่นพี่แทน sin 3a ก่อนมันก็ได้สูตรตามนี้ถูกไหม sin a ก็เท่ากับอะไร1ส่วน2ใช่ไหมก็เป็น3คูณด้วย1ส่วน2ลบด้วย4แล้วก็1ส่วน2เพราะว่า sin a มันก็เท่ากับ1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง3โอเคบวกลบคูณหารไงก็เป็นคำตอบเลยโอเคนะ cos 3a ก็เหมือนกันครับ cos a เนี่ยก็คือ cos 30ถูกไหมเพราะว่าพี่ให้มุม a เท่ากับ30มันก็จะได้เป็นรูท3ส่วน2ถูกไหมครับทั้งหมดกำลัง3โอเคนะแล้วก็ลบด้วย3แล้วก็รูท3ส่วน2โอเคก็คือแทนค่าตรงๆตามสูตรเลยไม่ยากเนอะโอเคแล้วถ้าหาแทนหา cos sec cot น้องก็ทำได้เนอะแทนก็คือเอา sin 3a หารด้วย cos 3a ส่วน cos sec cot น้องได้คำตอบมาเท่าไหร่น้องก็กลับเศษเป็นส่วนแค่นั้นเองนะครับโอเคจำง่ายไหมมุม2เท่า3เท่าโอเคนะค่อนข้างง่ายเลยโอเคนะครับเรามาสรุปกันนิดนึงมุม2 a จำได้ไหมมันก็จะมี sin 2a cos 2a แล้วก็ tan 2a sin 2a มีกี่สูตรเดียวก็คื
จำได้ไหมเอา2เด้งมาข้างหน้ากลายเป็น2ไซน์ A ถูกไหมครับแล้วก็เติมอะไรเติมคอร์ด A เข้าไปโอเคนะสูตรแรกไม่มีปัญหาข้อ2 A เนี่ยน้องจำได้ใช่ไหมเอกลักษณ์ตรีโกณมันไซน์กำลัง2บวกกับคอสกำลัง2เท่ากับ1ใช่ไหมแล้วใส่ลบหน้าไซน์โอเคนะครับมันก็จะกลายเป็นคอส2 A โอเคแล้วไอ้สูตรที่2กับ3ทำไงพี่ถ้าเราเก็บคอสไว้แล้วก็ไอตัวที่มันเป็นไซน์กำลัง 2a นะจะเหลือ1โอเคก็คือตัดมันทิ้งกลายเป็น1ไปเลยแล้วก็ส่วนคอสกำลัง 2a เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าน้องเอา2ข้างบนที่มันกำลัง2เด้งมาข้างหน้าครับก็กลายเป็น2คูณด้วยคอสกำลัง 2a ลบ1ส่วนถ้าเก็บไซน์เอาไว้ก็คือไอคอสกำลัง 2a ก็คือตัดทิ้งก็เหลือ1เลยโอเคนะตัวหลังก็เหมือนเดิมครับก็คือ copy ลงมาแต่ว่าต้องเติมเลข2ข้างหน้าไซน์โอเคนะส่วนแทน 2a เนี่ยง่ายมากเลยก็มันก็เหมือนกับแทน a บวกแทน a เอ้ยแทน a บวก a อ่ะน้องก็เป็น2แทน a แล้วก็ส่วนด้วย1ลบแทน a กำลัง2นะครับแต่บ้านมุม 3a บ้างจำได้ไหมก็จะมี sin 3a กับ cos 3a นะก็ใส่3 4ก่อนครับ sin 3a ใส่3 4 cos 3a ก็ใส่4 3แล้วก็เติม sin a sin a แล้วก็ส่วน cos 3a ก็เติม cos a cos a ถูกไหมครับแล้วก็กำลัง3ตัวที่มันมี4อยู่ข้างหน้าก็จบแล้วอันนี้เป็นเทคนิคการจำง่ายๆนะหวังว่าคลิปนี้อาจจะเร็วนิดนึงแต่ว่าช่วยในการประหยัดเวลาน้องนะครับเวลาอ่านตรีโกณเนี่ยเราจำสูตรไม่ได้สักทีเนี่ยก็คือฟังพี่แล้วก็จำได้ไปพร้อมกันเลยโอเคนะครับถ้าอย่างไรก็วันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะเวลาเราจะต้องรีบอ่านหนังสือในการเตรียมเอ็นทานนะครับหรือว่าเตรียมสอบที่โรงเรียนโอเคนะถ้าอย่างไรก็หน้าสุดท้ายก็สามารถติดตามต่อในพาร์ท4ครับก็คือจะเป็นสูตรชุดที่3โอเคนะก็คือจะเป็นสูตรมุมครึ่งเท่าครับก็เช่นsin a ส่วน2เนี่ยมันคืออะไรโอเคนะก็คือสามารถติดตามต่อได้ใน EP หน้าโอเคนะก็คือตามคลิปนั่นเองครับวันนี้ถ้าชอบก็สามารถกดไลค์กดติดตามได้นะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปด้วยครับจะได้แบบว่าเอนติบิด้วยกันโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆแล้วกันนะครับที่บอกว่าติดตามพี่แล้วก็ตั้งใจฟังโอเคนะพี่ก็จะพยายามแบบว่าอัพเรื่อยๆแหละโอเคซึ่งตอนนี้พี่อาจจะยุ่งนิดนึงโอเคนะครับแต่ว่าเขาจะพยายามอัพแหละเพราะว่ามีน้องๆแบบว่าอยากให้พี่แบบว่าทำแบบว่าให้ครบทุกวิชาแต่ว่าจริงๆก็พี่อาจจะทำวิชาเด่นๆก่อนนะครับเพราะว่าเวลาพี่มีจำกัดโอเคนะก็ขอบคุณน้องๆที่ติดตามมาตั้งแต่ EP แรกนะครับทั้งนั้นก็วันนี้แค่นี้สวัสดีครับ